ที่ปทุมธานีแถวรังสิตพี่แปะเชื่อไหมว่าถ้ามีคนบอกว่าเจอจระเข้พี่แปะจะเชื่อไหมรังสิตเนี่ยเหรอเออมันก็ยากอยู่นะใช่ค่ะมันไม่เคยเจอเลยนะรังสิตปทุมธานีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำใหญ่ๆอะไรแบบนั้นอันนั้นเป็นไปได้แต่มีคนเจอจระเข้แถวรังสิตคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันนอนอาบแดดอยู่อ้าวถามว่ารังสิตก็มีคลองอ่ะมันเป็นไปได้อาจจะไหลมาเออถ้าบอกว่าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตไหมอันนี้เจอเจอบ่อยมากเดี๋ยวไปดูกันจุดที่เขาเจอคืออยู่ตรงไหนนะคะชาวบ้านในชุมชนดงละครนี่เขาบอกว่าหมู่3ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะก็มันเป็นไปได้มันก็มากับน้ำกับคลองก็เป็นไปได้แต่เขาบอกอยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอจระเข้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วมันนอนนิ่งๆตอนแรกมันอาบแดดอยู่นะคะแต่มันปล่อยให้มันนอนอาบแดดอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขามาจับภาพนี้คือจับมันแล้วนะคะเออนี่ๆเอาเชือกไปค่อยๆคล้องคอนะดึงมันขึ้นมาก็มาง่ายๆอ่ะมาง่ายๆเบื้องต้นพบว่าเป็นจระเข้น้ำจืดความยาวประมาณ2เมตร50เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมค่ะพอจับได้แล้วเดี๋ยวไปพักไว้ที่เทศบาลก่อนโอ้โอ้นี่ๆตัวใหญ่อยู่นะใช้ได้อยู่ไปพักที่เทศบาลแล้วเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่กรมประมงมารับตัวต่อไปนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหอยู่มาเนี่ยนะแถวนี้เนี่ยไม่เคยเจอจระเข้เลยนี่ครั้งแรกเลยที่มาเจอตัวเป็นๆแล้วใหญ่ยาวขนาดนี้แถวนั้นก็มีลูกเด็กเล็กแดงเล่นอยู่เยอะด้วยนะคะช่วงวันหยุดยาวอะไรแบบเนี้ยดีนะที่เขาไปเจอแล้วก็จับมาได้มันก็นิ่งอยู่นะคะนิ่งก็ถูกมัดปากไงมัดปากมัดแขนมัดขาเนี่ยจะไปเหลืออะไรแบบเนี้ยเออนะๆๆดิ้นก็ไม่ได้ค่ะครับแต่จับได้เนี่ย1ตัวความเป็นห่วงเป็นใยคือพาเพื่อนพาครอบครัวมาด้วยหรือเปล่าโอ้โหนี่คุณป้าย่ายายก็ไปมุงดูนะไปดูดูจระเข้เออเอาน้ำราดน้ำให้หน่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนครับเดี๋ยวคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไหมคะไม่รู้ว่าจะพาเพื่อนพาฝูงมาด้วยหรือเปล่านะแต่จับได้ตัวเดียวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปว่ากันต่อว่าไปปล่อยไว้ที่ไหนดีครับว่าแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเนี่ยร้านไหนอร่อยน่าจะอร่อยทุกร้านเป็นของดีเมืองปทุมธานีพี่แป๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยพูดถึงรังสิตคลองรังสิตมันต้องมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะ